การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกในต่างๆนะครับว่าเกษตรกรก็คงน่าจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ครับจริงๆสยามภูต้าเองเนี่ยก็อยู่กับประเทศไทยมาตั้งปีนี้ก็เป็นปีที่44ปีแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เป็นรถไถเดินตามนะครับก็เราก็ผ่านมาเรื่อยๆแล้วเราก็พัฒนาผ่านมาจนถึงเอาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามายกระดับเกษตรกรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณ2018นะครับเราคิดว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองจากแค่ machine solution เนี่ยมาทำเรื่องของเราเรียกว่าAgri Innovation หรือว่านวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเกษตรสินค้าเกษตรแน่นอนเป็นสินค้าที่มันมีการแข่งขันจากทั่วโลกนะครับเราก็อยากให้เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของเราในการที่จะพัฒนาทำการเกษตรนี่ถามว่าเวลาที่เอาองค์ความรู้ใหม่ๆเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมาตอบคำถามกับเกษตรกรหรือการที่จะเปลี่ยนแปลงนี้ดีกว่ามันจำเป็นจะต้องมีการทำให้เห็นการที่เราจะทำให้เกษตรกรได้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีเราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยลองมาลองที่คูบาต้าฟาร์มเพราะไม่งั้นก็จะมีคนถามว่าคุณแนะนำอย่างเดียวตัวคุณเองคุณทำได้หรือเปล่าซึ่งที่นี่เรียกว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างแบบหินที่สุดนะครับสภาพดินเลยต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาจริงตั้งแต่เปิดมานะครับก็ผมว่าวันนี้น่าจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเราแล้วไม่ต่ำกว่า 20,000 คนนะครับแต่ว่าจริงๆของเราเองเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกลุ่มของเราเองเนี่ยเราเรียกว่าเรามีกลุ่มชุมชนเกษตรสร้างสู่สยามภูต้านะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็จะเป็นพวกของเราเรียกว่ากลุ่ม KFC หรือว่าภูต้าฟาร์มเมอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งกระจายอยู่สักตอนนี้ก็น่าจะสัก 48 จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยแน่นอนทุกคนพูดถึงสมาร์ทฟาร์มมิ่งก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของการเกษตรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจำเป็นนะฮะที่จะต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้เกษตรที่จะไปผมว่าน่าจะต่อไปอ่ะเรื่องของแนวเกษตรมูลค่าสูงคงต้องมาค่อนข้างแน่นะครับเรื่องอีกอันนึงที่เป็นเทรนด์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเรื่องของการลดคาร์บอนลดอิมิชชั่นต่างๆแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นเรื่องของ zero waste คือการทำทั้งหมดในการเกษตรเนี่ยเพราะฉะนั้นในมุมผมก็คงเป็นภาพประมาณนี้นะครับว่าการเกษตรเขาจะไปยังไงบ้างนะครับ